เศรษฐกิจกับพี่เด่นบัญชานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไก่ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะก่อนจะไปเศรษฐกิจนะคะไปดูเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาก่อนล่าสุดรัฐบาลยอมถอยค่ะทางม็อบเองก็ยุติการชุมนุมด้วยนะคะมีการลงนาม MOU ร่วมกันเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงไปเจรจาพูดคุยแล้วก็เชิญทั้ง2ฝ่ายมาลงนาม MOU ร่วมกัน3ข้อหลักๆก็คือให้กฟผ.ถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ฉบับใหม่ออกภายใน3วันนับตั้งแต่วันนี้2ก็คือจะไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์และความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่นักวิชาการจะต้องเป็นนักวิชาการที่เป็นกลางเป็นที่ยอมรับของทั้ง2ฝ่ายให้เสร็จภายใน9เดือนและถ้าผลการศึกษาออกมาว่าไม่เหมาะสมกฟผ.ต้องยุติการดำเนินการทันทีแต่ถ้าเห็นว่าเหมาะสมที่จะสร้างในขั้นตอนของการทำรายงาน EHIA ต้องทำโดยคนกลางที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทั้งสองฝ่ายและ3ก็คือให้ยุติการดำเนินคดีระหว่างกฟผ.และทางกลุ่มเครือข่ายที่ออกมาต่อต้านในช่วงเวลาที่ชุมนุมกันมาเกือบ1เดือนนะคะทางกลุ่มเองบอกว่าเขาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์8แผงแล้วก็เก็บพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 3,000 วัตต์ต่อวันก็ใช้ทั้งชาร์จโทรศัพท์เปิดพัดลมชงกาแฟเขาบอกว่าต้องการแสดงให้เห็นเลยว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีทางเลือกอีกหลายทางพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำก็ได้และถ้าเขาต้องกลับมาชุมนุมอีกเขาจะใช้วิธีการนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าเรื่องของขบวนการงาบเงินคนยากไร้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคือตอนนี้เจอ4จังหวัดแล้วนะฮะขอนแก่นเชียงใหม่บึงกาฬสุราษฎร์ธานีเรื่องไปถึงรัฐมนตรีแล้วนะฮะพลเอกอนันต์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฟังเสียงท่านรัฐมนตรีครับผมให้เป็นเดือนหนึ่งให้เวลาเดือนหนึ่งแต่ว่าระบบของราชการมันจะมีการอุทธรณ์ฎีกาอะไรมันได้นะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนวันนี้มันต้องยอมรับสภาพเขานะแต่ว่าถ้าเป็นของปปช.เนี่ยเขาจะลงโทษได้เร็วแต่ขอให้ปปช.แจ้งเรามาเถอะเรายินดีนะแต่ถ้าเกิดปปช.ออกข่าวอย่างเดียวแล้วไม่แจ้งเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่กล้าที่จะดำเนินการทันทีท่านรัฐมนตรีบอกว่าขอเวลาตรวจสอบก่อนถ้าพบผู้ทำผิดลงโทษแน่นอนนะฮะส่วนประเด็นที่บึงกาฬเนี่ยผอ.ศูนย์เขาออกมาชี้แจงและที่บอกว่ามีชาวบ้าน30คนไม่ได้เงินผอ.บอกว่าก็เขารับเงินเป็นกลุ่มพอเอาไปซื้อชุดนักเรียนให้กับผู้ยากไร้เอาไปซื้อชุดให้กับผู้สูงอายุก็เลยเงินเนี่ยไม่ไปถึงโดยตรงก็มีข้อมูลแบบนี้นะฮะแต่เดี๋ยวต้องรอทางปปท.ไปตรวจสอบว่าความชัดเจนจริงๆจะเป็นอย่างไรนะครับครับโอ้โหกำลังร้อนนะวันนี้มีหลายเรื่องร้อนน่าดูนะครับใช่ครับสวนกับอากาศที่เย็นพอสมควรใช่ครับทีนี้พอมาถึงเรื่องร้อนของทางเศรษฐกิจก็คือตัวแทนธนาคารหรือ banking agent ก็ยังฮือฮากันต่อนะฮะขณะเมื่อวานนี้แบงก์ชาติก็แถลงไปแล้วว่าตกลง 7-Eleven ไม่ได้เป็นธนาคารนะครับแต่วันนี้เราก็เจาะลงไปเพิ่มเติมครับว่าแล้วหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยอนาคตของการเกิดธุรกิจ banking agent หรือตัวแทนธนาคารเนี่ยมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่ากฎเกณฑ์มันจะมีการปรับปรุงจากเดิมกับในอนาคตหรือแบบใหม่จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับของเดิมเนี่ยก็คือธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารรัฐนะฮะอันนี้คือทั้งธนาคารนิดธนาคารทั้งแบงก์รัฐแล้วก็แบงก์พาณิชย์เนี่ยสามารถจะไปประกาศให้นิติบุคคลกองทุนบุคคลธรรมดาไปทำธุรกรรมเปรียบเสมือนกับธนาคารบางรายการได้ของใหม่จะอยู่ทางขวาเห็นไหมครับถ้าของเดิมเนี่ยให้แค่แบงก์พาณิชย์กับแบงก์รัฐทีนี้ของเดิมแบบการแต่งตั้งสมมุติจะประกาศแล้วจะแต่งตั้งยังไงเพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์หรือแบงก์รัฐต้องขออนุญาตแบงก์ชาติเป็นแต่ละกรณีของเดิมนะฮะแต่ละของใหม่ไม่ต้องขออนุญาตแบงก์ชาติแต่ประกาศให้ชัดเจนครบถ้วนว่าเข้าข่ายคุณสมบัติการเป็นแบงกิ้งเอเจนต์หรือตัวแทนธนาคารหรือไม่นะครับส่วนธุรกรรมทำอะไรได้บ้างล่ะนะครับของเดิมเนี่ยนะครับถ้าแต่งตั้งแบงกิ้งเอเจนต์เนี่ยได้แค่1จ่ายค่าโสหุ่ยบินสารพัดบินเลย รับฝากเงินและจ่ายเงินให้กับเฉพาะผู้บริการรายใหญ่หรือลูกค้ารายใหญ่แต่ละของใหม่นี่นะครับถอนจ่ายให้กับลูกค้ารายย่อยต่อละรายการไม่เกิน 5,000 บาทวันหนึ่งทำได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อวันเนี่ยกฎเกณฑ์เดิมกับกฎเกณฑ์ใหม่มันเป็นอย่างนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าอย่างเนี่ยคุณไก่ดูอย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดเลยครับว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยกับที่เดินเข้าร้านสะดวกซื้อหรือต่อไปต่อให้ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้ออาจจะเป็นผมให้บริการแบบ banking agent ก็ได้เพราะว่าบุคคลธรรมดาก็ทำได้ก็ทำได้กองทุนหมู่บ้านก็อาจจะให้บริการเบิกถอนเหมือนธนาคารก็ทำได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นกลุ่มคนระดับลากย่าจริงๆใช่ไหมฮะเราไปฟังเสียงว่าเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับครับไปก็ดีสำหรับพี่นะไม่ต้องไปธนาคารถ้าเกิดว่าเรารถติดผมว่าก็ดีนะเพราะว่า1สะดวกกับอาชีพบางอาชีพ1ใกล้บ้าน2การเดินทางสะดวกกว่ากับการที่ว่าต้องไปต่อคิวที่ธนาคารแต่ว่าธุรกรรมด้านการเงินน่ะก็คือธนาคารน่ะอาจต้องรอบคอบกว่าอยู่แล้ว
ผมว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกตรงนี้เพราะว่ายอดเงินก็แค่ไม่กี่บาทต่อครั้งคือยอดเงินมันไม่กี่บาทเนี่ยไม่ถึง 5,000 ใช่ไหมฮะต่อรายการและวันหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาทครับนะครับได้แค่ฝากกระถอนเท่านั้นฮะไอ้สมมุติจะไปกู้แบงค์นี่ยังไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้นะครับนะอันนั้นฝั่งประชาชนบอกสะดวกเอาสิมานะถามนายแบงค์มาสดๆร้อนๆนะครับคุณพรสนองตู้จินดาประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยาบอกเห็นด้วยเลยนะฮะเพราะมันจะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเนี่ยใช้บริการทางการเงินง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนะทุกวันนี้ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มอะไรทราบฮะปิดสาขาไงฮะใช่อย่างที่เราทราบกันมานะทยอยลดคนเอาคนไปทำงานที่อื่นฮะครับแล้วส่วนใหญ่เวลาเราเดินเข้าไปเคาน์เตอร์ปกติเนี่ยคือคนนับแบงค์ฝากถอนเนี่ยหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยแหละครับที่จะหายไปใช่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างนายแบงค์ท่านนี้ก็บอกเห็นด้วยเลยมันทำให้ลูกค้าเข้าถึงอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เกิดการแข่งขันด้านบริการมากขึ้นแต่มันก็มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกนะว่าใครจะสามารถทำธุรกรรมเสมือนธนาคารบางรายการคือ Banking Agent ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องคัดเลือกคือแบงค์กรุงศรีก็บอกเขาก็อยู่ในช่วงการคัดเลือกอยู่นะฮะใครจะเหมาะสมองค์กรแบบไหนจะเหมาะสมนิติบุคคลหรือบุคคลแบบไหนจะเหมาะสมเขาก็คัดเลือกกันอยู่เขาบอกคงใช้เวลาประมาณ3เดือนน่ะคือมันต้องนึกถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ที่สมมติว่าตรงนั้นไม่ได้มีสาขาธนาคารอยู่เลยนึกออกไหมฮะครับในบอกเลยฮะ Banking Agent ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามมันต่อครับครับอ่ะมาถึงช่วงนี้นะครับบอกแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเงินบาทแข็ง 10% นะฮะส่งออกเองก็เริ่มจะมีปัญหานะครับตามติดมาด้วยเงินเฟ้อเองก็เพิ่มขึ้นราคาน้ำมันก็แพงดอกเบี้ยทำท่าจะขึ้นแถมใส่ปัจจัยการเมืองเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วภาคตลาดทุนธุรกิจเอกชนบ้านเราคิดยังไงก่อนที่ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมจะประกาศวันพรุ่งนี้ครับติดตามกันเลยครับปัจจัยกดดันทางการเมืองดูห่างหายจากเรดาร์ของนักวิเคราะห์ในภาคตลาดทุนมากว่า 3-4 ปีหลังจากที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารงานมาได้อย่างมีเสถียรภาพแต่ในช่วงระยะนี้ดูเหมือนเริ่มมีแรงกดดันต่อรัฐบาลตั้งเขาขึ้นมาบ้างโดยเฉพาะกับประเด็นการเลื่อนการเลือกตั้งจนนำไปสู่การชุมนุมของกลุ่มก้อนทางการเมืองอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าปัจจัยเรื่องดังกล่าวน่าจะมีผลเพียงระยะสั้นเท่านั้นเนื่องจากนักลงทุนภายในประเทศคุ้นชินกับระบบการเมืองของไทยอีกทั้งปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในภาวะขาขึ้นทั้งแรงผลักดันจากเศรษฐกิจที่ปีนี้น่าจะโตได้เกิน 4% ทำให้คาดว่าหุ้นไทยปีนี้ยังมีโอกาสทะยานแตะ 1,860 ถึง 1,900 จุดปีนี้อาจจะมีเขาเรียกว่ามีเสียงนะครับแล้วก็มีความผันผวนจากปัจจัยด้านการเมืองบ้างนะครับแต่ผมคิดว่านักลงทุนไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่เป็นบุคคลทั่วไปกับนักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยกับระบบการเมืองในประเทศไทยอย่างเป็นอย่างดีนะครับอาจจะมีการสั่นไหวบ้างในช่วงสั้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นนัยสำคัญผมไม่คิดว่าการเมืองเนี่ยจะมีปัจจัยลบนะครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยถึงกับทำให้ต้องเสียทรงในแง่ของการปรับตัวขึ้นได้ครับไปดูมุมมองภาคเศรษฐกิจจริงกันบ้างยักษ์ใหญ่ในธุรกิจสแตนเลสลำดับต้นๆของโลกจากประเทศเกาหลีใต้ที่เข้ามาลงทุนในไทยมองว่าปัจจัยการเมืองขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในไทยเพราะพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งและบริษัทแม่จากเกาหลีใต้ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทำให้ผลดำเนินงานยังเติบโตได้ดีและมีรายได้ถึงกว่า 15,000 ล้านบาทและที่สำคัญยังได้เตรียมพิจารณาลงทุนตั้งโรงงานสแตนเลสในพื้นที่ EEC มูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาทอีกด้วยแม้การเลือกตั้งจะเลื่อนออกไปและอาจมีการชุมนุมเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้แต่คงไม่กระทบการตัดสินใจลงทุนของเราครับเพราะเราได้วางรากฐานในไทยไว้แข็งแกร่งแล้วสิ่งที่เราคาดหวังมีเพียงแค่การสนับสนุนนักลงทุนจากภาครัฐให้เกิดขึ้นต่อเนื่องเท่านั้นเองครับแม้เสียงทั้งจากภาคตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจยังเชื่อมั่นแต่สิ่งสำคัญคือการสานต่อนโยบายการลงทุนต่างๆของภาครัฐเพราะหากเศรษฐกิจชะงักเมื่อไหร่ซุ้มเสียงแห่งความไม่พอใจอาจดังมากขึ้นเรื่อยๆทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานก็ยังมั่นใจอยู่นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะยังมีอีกข่าวนึงป่ะยังมีหนึ่งข่าวขอไปการลงทุนขนาดใหญ่แต่อันนี้เป็นการลงทุนแบบสอนเปียโนออนไลน์อ๋อได้เห็นค่ะได้เห็นใช่ไหมค่ะเนี่ยเดี๋ยวลูกคุณหมวยถ้าโตขึ้นนะฮะให้เรียนดนตรีต่อไปนี้ต้องเรียนแบบออนไลน์ค่ะนะครับนี่เป็นคอร์สของการเปิดตัวของ BEC Tero นะครับเปิดไลน์ธุรกิจใหม่เรียกว่าคอร์สเปียโนออนไลน์ดีที่สุดในโลกคือเขาพัฒนาโดยผู้ฝรั่งทางซ้ายมือเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ของอดีตนักร้องดังชื่อก้องโลกไมเคิลแจ็คสันนะครับโอ้เนื้อเขาว่าตรงนี้เนี่ยมิสเตอร์คริวานซีโอของ Playground Session บริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังของอเมริกานี่นะครับบอกว่าซอฟต์แวร์ Playground Session เป็นการเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีผสมผสานกับการเรียนรู้ทางดนตรีเล่นเข้าด้วยกันได้โดยอาศัยเทคโนโลยี
ทำให้รู้ทั้งทฤษฎีรู้ทั้งการเล่นและเอาเรื่องของดิจิทัลมาช่วยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าร่วมพัฒนากับควินซี่โจนโอ้โหถ้าใครอยู่วงการเพลงรู้จักคนนี้เลยนะฮะควินซี่โจนนี่เป็นโปรดิวเซอร์ระดับปรมาจารย์ของไมเคิลแจ็คสันเนี่ยนอกจากนี้คุณโชคชัยเอี่ยมฤทธิกายผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจออนไลน์ของ BEC Telo Entertainment บอกว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้จะทำให้คนที่รักดนตรีในหัวใจเนี่ยฝึกฝนเพลงได้ง่ายขึ้นไม่เครียดกับทฤษฎีนะครับมียอดดาวน์โหลดสูงกว่า 4-50,000 ยูสเซอร์ซึ่งบริษัทคิดแพ็กเกจสุดคุ้มรายเดือน600บาทรายปีจ่าย 4,000 เท่านั้นสนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ becteromusiccourse.comเรียนเปียโนที่บ้านได้เรียนใช่ค่ะเรียนเวลาไหนก็ได้แล้วก็ถ้าขยันจะฝึกมากแค่ไหนก็ได้ดีจังเลยนะฮะวันนี้ซื้อเปียโนตัวใหญ่แล้วใช่ครับขอบคุณครับพี่แดนขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพักกันทุ่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกรณีร้อยตำรวจตรีมานัดแจกอั่งเปาตำรวจเนื่องในเทศกาลตรุษจีนล่าสุดค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจสอบเดี๋ยวจะทราบผลวันพรุ่งนี้ติดตามกันช่วงหน้าค่ะ